SME เล็กคิดใหญ่วันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบจักรยานชอบออกกำลังกายแต่ว่าจักรยานในวันนี้ที่จะพาไปดูเนี่ยพิเศษแตกต่างจากจักรยานที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเป็นไงฮะเป็นจักรยานไม้ไม้เฮ้ยแล้วมันจะทนเหรอก็ทนสิไม้นะเหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาปั่นมันจะแข็งๆหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแค่โมเดลไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูนะนะฮะไปติดตามได้จาก SME เล็กคิดใหญ่ครับเชิญค่ะคุณผู้ชมครับการขี่จักรยานในช่วงเช้าเนี่ยดีเหมือนกันนะครับสามารถเรียกเหงื่อได้วันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจในการสร้างจักรยานแต่ว่าจักรยานคันนี้แตกต่างจากคันอื่นนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของไม้ด้วยสวยเลยทีเดียวนะครับเขาทำกันยากมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีแนวทางในการทำธุรกิจนี้อย่างไรนะครับมีมาร์จิ้นในตลาดเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับทางเจ้าของไอเดียธุรกิจจักรยานไม้ตัวนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาทำมาได้อย่างไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางคุณตั้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่จักรยานนี้ผมลองขับดูเบื้องต้นแล้วใช่ใช้ได้เหมือนจักรยานจริงปกติเลยทั่วไปเลยครับแล้วที่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับก็คือจริงๆเราเริ่มด้วยความชอบก่อนครับจริงๆพื้นฐานเราทำงานโดยสลองแบบกับเพื่อนแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเหมือนโปรเจกต์ส่วนตัวแล้วเราก็ลองคือมันเป็นตั้งแต่สมัยเรียนนะเราชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วแล้วเราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ที่มหาลัยตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเกี่ยวกับงานไม้ดัดซึ่งประเทศที่ผมไปเรียนเป็นแถบสแกนดิเนเวียนะที่สวีเดนเขาเชี่ยวชาญในเรื่องงานไม้ดัดมาเราก็เลยอยากจะศึกษามันอยากเรียนรู้มันก็เลยเซตอัพโปรเจกต์ขึ้นมาแต่แทนที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านทั่วไปเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยากชาเลนจ์ตัวเองอยากท้าทายตัวเองต้องทำอะไรที่มันแตกที่แตกต่างว่างั้นก็เลยบวกกับความชอบเรื่องจักรยานเรื่องงานทรานสปอร์เตชันอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นจักรยานที่ทำจากไม้และนั่นคือจุดเริ่มต้นอันนี้พอกลับมาที่เมืองไทยทำฉลองแบบกับเพื่อนมันมีช่วงหนึ่งที่เราอยากจะแสดงผลงานเราก็เลยเอาตัวโปรเจกต์เนี้ยกลับมาแล้วก็มาจัดเอ็กซิบิทที่เมืองไทยคราวนี้ผลตอบรับมันค่อนข้างโอเคแล้วก็มีคนเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำขายล่ะทำไมไม่ลองทำดูซึ่งตอนนั้นเราแค่ตั้งใจว่าจะทำให้เป็นแค่เป็นงานอินสปิเรชันนะครับคือเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานออกแบบอื่นๆต่อไปแต่พอมันเหมือนแบบจับพระจับผู้มีคนชอบเยอะใช่ฮะก็เลยอ่ะลองทำดูลองพัฒนาให้มันขี่ได้จริงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้ได้จริงๆตอนนี้ก็เลยพัฒนามาเป็นธุรกิจก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคือผมยอมรับว่าเราค่อนข้างใหม่กับธุรกิจกับสินค้าประเภทจักรยานก่อนหน้านี้เราแค่ชอบเราแค่ใช้มันเราแค่ศึกษามันทำใช้เองแต่ไม่เคยทำขายนี่ถือค่อนข้างใหม่ครับคือมีไอเดียแล้วก็การออกแบบดีไซน์ใช่แต่ว่าการทำการขายหรือการทำตลาดเนี่ยต้องมาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งใช่ภายใต้ชื่ออะไรฮะจักรยานคันนี้ตอนนี้ผมใช้ชื่อบริษัทผมเลยครับชื่อดอทค่ะเป็น DOTS dot bicycle ใช่พูดถึงรายละเอียดแต่ละชิ้นส่วนของจักรยานคันนี้บ้างฮะคือเท่าที่ผมเห็นตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นไม้ 100% ใช่ครับแต่ว่าตรงนี้โครงเนี่ยตรงส่วนนี้เป็นไม้ใช่ครับด้านในเป็นเหล็กหรือว่าเป็นไม้ก็คืออย่างที่เห็นตอนนี้ในเฟรมอ่ะส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นโลหะนะฮะซึ่งมันคือเราดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่
ไม่ต้องการให้มันเป็นไม้ 100% ครับนะฮะเพราะว่าเรื่องของบาลานซ์เรื่องของความสมดุลในงานออกแบบด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นจักรยานที่มีการเคลื่อนไหวที่มีการใช้งานแบบสมรรถนะสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานออกแบบด้วยเราก็พยายามเลือกใช้วัสดุที่มันกลมกลืนกันไม่ให้มันเป็นไม้ซะจนเกินไปครับประมาณนี้เพื่อผสมกันนะครับวัสดุแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นอานที่นั่งหรือว่าโซ่ที่ทีพวกนี้คือสามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับสิ่งที่นำมาใช้วัสดุที่นำมาใช้เนี่ยมั่นใจมากแค่ไหนฮะที่จะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็คืออย่างพวกอะไหล่หรือพาร์ทอื่นๆนอกจากเฟรมกับแฮนเดิลนะฮะเราเลือกใช้ของยี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่เราเลือกแล้วว่ามันคุณสมบัติแล้วก็มั่นใจในคุณภาพดีครับใช่เพราะว่าหลายอย่างคือทั้งในรูปในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของดีไซน์เรื่องของสมรรถนะของมันอะไรเงี้ยเราพยายามเลือกใช้พยายามเอามารวมกันให้องค์ประกอบมันลงตัวให้ดูสวยงามดูน่าใช้ใช่นี่เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งถือว่าเป็นชิ้นเอกของทางร้านแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีทำธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่จะเห็นด้านหลังร้านนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทางคุณตั้มและทางบริษัทเนี่ยออกแบบเองใช่ครับครับหลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยสวยงามแค่ไหนบางชิ้นได้รางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับเจอหลายอย่างที่ได้รับรางวัลนะครับครับอย่างที่ผมเห็นสะดุดตาเลยมาเห็นช็อตแรกอันนี้มีทั้งสีเหลืองสีชมพูใช่ครับจริงๆมันมีมากกว่านี้ครับแต่เราโชว์แค่นี้ตัวนี้เราเรียกชื่อมันว่าไอติมไอติมใช่ทำไมฮะก็สีที่เราเลือกใช้อ่ะครับเราจะให้ชื่อสีตามชื่อรสชาติของไอติมอะไรเงี้ยไอเดียหลักๆมันคือต้องบอกก่อนผมขอพรีเซนต์ก่อนว่าตัวนี้ได้รับรางวัลเป็นดีไซน์เซเลคเต็ดตอนที่เราไปเอ็กซิบิทที่มิลานประเทศอิตาลีตรงนั้นมันจะเป็นเราได้มีโอกาสเข้าไปเอ็กซิบิทในเฟอร์นิเจอร์แฟร์ซึ่งแฟร์นั้นมันเป็นแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้แล้วโซนที่เราไปก็คือเหมือนลักษณะเหมือนเป็นโซนดีไซเนอร์หน้าใหม่ในนั้นแล้วก็ในงานเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการมาเลือกสินค้าให้เป็นดีไซน์ดีเด่นประจำปีครับเราก็ได้ตัวนี้เราก็ได้เลือกมานี่ครับผมคอนเฟิร์มแล้วฮะว่าดีจริงครับผมลองนั่งตอนแรกเห็นนึกว่าแข็งๆมันนุ่มมากนุ่มครับตัวนี้ก็ได้รางวัลนะฮะก็คือเราได้รางวัลดีมาร์คอวอร์ดมันเป็นรางวัลของทางรัฐบาลครับของกรมส่งเสริมการส่งออกครับนะฮะแล้วก็ไปได้รางวัล G-Mark ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับได้เรื่องของการออกแบบใช่ครับในเรื่องของการออกแบบแนวคิดการดีไซน์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆตัวนี้ไอเดียเริ่มแรกมันเกิดจากเราเข้าไปที่โรงงานลูกค้าซึ่งลูกค้าเขาเป็นโรงงานแปรรูปไม้แล้วเขาก็ให้โจทย์กับเราว่าเอ้ยเนี่ยเขามีเศษไม้จากการแปรรูปมาช่วยเอามาทำเป็นฟินิชโปรดักต์ให้หน่อยซึ่งเราก็โอเคเราทำงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ลองคิดว่าจะเอาเศษไม้พวกนี้มาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ยังไงซึ่งพอเราเข้าไปที่โรงงานเขาอะเศษไม้ที่เขาพูดว่าเป็นเศษไม้อะมันสำหรับเรามันไม่ใช่มันสวยมากสร้างมูลค่าได้ใช่ฮะคือทั้งลายทั้งสีมันสวย คือสังเกตว่าคุณจะเห็นว่าบนเก้าอี้เนี่ยจะมีไม้หลายชนิดหลายสีซึ่งเราเกิดจากการเราเลือกชิ้นไม้เลือกหน้าไม้หลายๆขนาดมาสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ทำให้เป็นตัวเก้าอี้ประมาณนี้ครับนี่เป็นแค่บางตัวอย่างเท่านั้นนะครับมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวที่น่าสนใจสวยๆทั้งนั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจแนวคิดถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจจริงๆจากความชอบแล้วก็หันมาปรับให้เป็นธุรกิจของเราช่วงแรกๆนี่ยากไหมครับก็คือถือว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะจริงๆตรงนี้ผมทำเพราะว่าชอบเพราะว่าสนุกกับมันงานออกแบบ
มันเริ่มจากความชอบมาก่อนคือจริงๆถ้าต้องถามตัวเองครับว่าคุณสามารถใช้เวลากับตรงนี้ได้นานเท่าไหร่คือวันหนึ่งที่คุณสามารถนั่งทำงานดึกดื่นจนถึงเช้าแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากทำต่อนั่นคือคุณชอบมันซึ่งงานออกแบบมันคือสิ่งที่ผมชอบแล้วผมก็พยายามทำมันมาพยายามสนุกกับมันพยายามแก้ปัญหากับมันแล้วก็จนวันหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ใช้ความชอบใช้ความสนุกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะผมเชื่อว่าคนสิ่งที่เรารักเราสามารถแบบทุ่มเทแล้วก็เหมือนมันมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างทำให้งานออกมาดีได้ทำงานแล้วก็มีความสุขทำงานมีความสุขสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยใช่นะครับกับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากนะครับ okay. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ